ก่อนอื่นเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของการประชุมการต่อต้านใช้สารต้องห้ามครั้งที่17ที่ UAE นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ IOC ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เข้าร่วมการประชุมต่อต้านการใช้สารต้องห้ามระดับทวีปเอเชียและโอเชียเนียครั้งที่17ประจำปี2022ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเด็นสำคัญค่ะอยู่ที่ความต้องการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬารวมถึงการอัปเดตข้อมูลต่างๆขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามต่างๆรวมถึงการพิจารณาการจ่ายเงินสมทบการดำเนินงานขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าของชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียอีกด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงการให้ความรู้กับนักกีฬาและคณะทำงานเรื่องกีฬาสะอาดหรือ clean sport ก็คือการไม่กระทำผิดกฎระเบียบในเรื่องการใช้สารต้องห้ามรวมไปถึง green sport การแข่งขันกีฬาที่เน้นการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงของคุณหญิงปัทมากันค่ะให้กีฬาเป็นกีฬาที่สะอาดเป็นกีฬาทั้งกรีนสปอร์ตและคลีนสปอร์ตค่ะมีการย้ำเน้นถึงการลงโทษอย่างจริงจังกับการกระทำผิดกฎผิดระเบียบในเรื่องนี้คือการใช้สารต้องห้ามค่ะมีรายละเอียดปลีกย่อยในหลายๆข้อในเรื่องของวิธีการค่ะแต่ก็อยู่ในความพยายามด้านนี้ที่จะให้ความรู้ค่ะ